สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันมุทิตาเจริญกลิ่นจันทร์หรือว่ามุกในรายการร้อยบุพผากันเช่นเคยนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้รับชมรายการร้อยบุพผากันไปแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะไปฝึกหัดร้อยมาลัยกันเองที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ต่อยอดไปเป็นมาลัยรูปแบบต่างๆกันแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราจะมาร้อยมาลัยกลมใส่ลายกันโดยเรามีวิทยากรประจำรายการของเรานั่นก็คือคุณครูสวรักษ์ภูลมีจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเกศจะมาสาธิตวิธีการร้อยมาลัยกลมแบบมีลายกันใช่ไหมคะค่ะก็อย่างจากผ่านไป2ลายแบบง่ายๆแล้วนะคะคราวนี้เราจะเรียกว่ามายกดอกกันนะคะเกิดเป็นลวดลายเป็นดอกขึ้นมาค่ะครูเกศคะก่อนที่เราจะเริ่มร้อยมาลัยกันมุกมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งค่ะทำไมครูเกศจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกๆครั้งเลยอะคะมุกสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ครูเกศร้อยมาลัยเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะแล้วก็ต้องทำอะไรยังไงบ้างค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเราใช้แล้วไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาหน่อยเพื่อที่เราจะได้มีไว้ใช้นานๆ นะคะยังเข็มร้อยมาลัยเนี่ยที่คุณครูบอกก็คือจะทำจากเหล็กนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราร้อยมาลัยจะมียางดอกไม้นะคะยางใบไม้น้ำนะคะตัวมันจากเจลลี่ปิโตรเลียมตัวเนี้ยก็จะทำให้มันมาเกาะตามเข็มนะคะถ้าทิ้งไว้กับน้ำเนี่ยก็จะเป็นสนิมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำหลังจากเสร็จแล้วนะคะหรือว่าก่อนเนี่ยเราต้องตรวจเช็คก่อนนะคะก็หลังจากใช้แล้วก็เช็ดนะคะเช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้ตัวเจลลี่ปิโตรเลียมตัวนี้ค่ะทานะคะเพื่อป้องกันสนิมนะคะกรรไกรก็เหมือนกันค่ะก็มีทำมาจากเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เช็ดนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาเป็นสนิมเวลาของที่เป็นสนิมเนี่ยเวลาเรามาใช้เนี่ยมันเป็นของมีคมกับมีนเข็มใช่ไหมคะเวลาเราร้อยเนี่ยปลายนิ้วเราอ่ะจะสัมผัสกับปลายเข็มตลอดเวลานะคะอาจจะทำให้เป็นบาดทะยักก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราพลาดไปโดนมือเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เขาเป็นสนิมเลยนะคะแล้วก็เวลาร้อยเนี่ยสนิมมันติดมืออย่างเงี้ยค่ะมันไม่สวยนะคะดอกไม้เนี่ยก็ควรจะทำให้มันสะอาดนะคะแล้วก็จะได้มีเก็บไว้ใช้นานๆนะคะเรียกได้ว่าความสะอาดนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการร้อยมาลัยแล้วก็อาจจะถือเป็นเคล็ดลับด้วยที่ทำให้ครูเกศร้อยมาลัยได้สวยขนาดนี้ งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะค่ะก็วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะก็มีเข็มมาลัย นะคะมีกรรไกรมีครีมมีได้นะคะแล้วก็มีเจลลี่ปิโตรเลียมนะคะขาดไม่ได้เลยส่วนวันนี้นะคะคุณครูใช้กลีบกุหลาบมอญนะคะ เพื่อเป็นพื้นก็คือเราสอนกันไปแล้วว่ามาลัยกลมใช่ไหมคะทำจากกลีบกุหลาบมอญก็จะขึ้นพื้นเป็นกลีบกุหลาบมอญนะคะเพื่อจะได้ไม่ยากเกินไปนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวอื่นแทนได้อย่างเช่นดอกพุดดอกมะลินะกลีบกล้วยไม้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการให้เป็นสีไหนหรือกลีบอะไรนะคะดอกก็ใช้สีตัดกันเวลายกดอกนะคะอย่างเช่นดอกพุดเราก็อาจจะเอาตัวพุดเป็นพื้นยกดอกด้วยกุหลาบนะคะแต่วันนี้เราใช้กุหลาบเป็นพื้นยกดอกด้วยดอกพุดนะคะก็จะให้สีตัดกันแล้วก็จะให้ลวดลายด้วยค่ะต่อไปก็คือใบวันนี้นะคะใช้เป็นใบแก้วนะคะใบแก้วนี่ก็ลักษณะจะไม่เหมือนกับใบหมากผู้นะคะเขาจะมีแกนใบอยู่ตรงกลางเวลาตัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูว่าตัดเนี่ยแกนใบก็ควรอยู่ตรงกลางนะคะแล้วลักษณะใบเขาก็จะเป็นเขียวเข้มและเป็นมันนะคะไม่มีเส้นใบเพราะฉะนั้นจะพับได้ง่ายกว่าแต่ก็จะมีแกนอยู่ตรงกลางก็จะมีข้อแตกต่างกันไปที่วันนี้เราไม่ใช้ใบหมากผู้เพราะว่าใบดอกแก้วนี้พับได้ง่ายกว่าหรือเปล่าคะก็มีส่วนค่ะคือคุณครูอยากจะให้ลองหลายๆอย่างมาให้คุณผู้ชมนะคะเปลี่ยนรูนะคะว่าถนัดแบบไหนแล้วก็การร้อยเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะลองเปลี่ยนให้ดูแล้วให้คุณผู้ชมได้ลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะก็จะได้มีประสบการณ์ในการใช้กลีบต่างๆกันไปแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ฟิกไซตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะคือให้สีเขียวก็ได้ค่ะต่อไปก็คือดอกพุดนะคะดอกพุดก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะก็เลือกที่สดๆนะคะดอกมีสีขาวสะอาดก้านสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เบญจมาศน้ำดอกพุดนี่เขาจะคล้ายๆกับดอกมะลิเล็กๆใช่ค่ะนะคะแต่ว่าเขาจะไม่บานง่ายนะคะแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยจะสวยกว่าและก้านยาวร้อยได้ง่ายนะคะแล้วก็เบญจมาศน้ำค่ะเบญจมาศน้ำเนี่ยก็จะเลือกที่มีสีเขียวสดนะคะคือดอกมีสีเขียวแต่ถ้าเขาบานแล้วก็จะเป็นดอกใหญ่คล้ายๆดอกทานตะวันดอกเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองๆค่ะในส่วนของดอกเบญจมาศน้ำนี่เรามีวิธีการดูแลเขายังไงบ้างอะคะเบญจมาศน้ำค่อนข้างจะบอบบางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยก็ต้องเก็บในถุงนะคะแล้วก็พรมน้ำแช่ตู้เย็นไว้ถ้าโดนลมเนี่ยก้านที่เขาเล็กอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งแห้งแล้วก็ลอยยากมากขึ้น
นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยพรมน้ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการตัดใบแก้วให้ดูก่อนนะคะใบแก้วนะคะเวลาเราเลือกใช้เด็ดมาจากต้นเราเด็ดมาเป็นใบหรือว่าเป็นกิ่งใบย่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาใช้เลือกขนาดที่ต้องการนะคะอันนี้ใหญ่สุดนะคะต้องทำความสะอาดใบก่อนหรือเปล่าคะล้างก่อนก็ได้ค่ะนะคะล้างแล้วก็ผึ่งไว้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ล้างแล้วก็ผึ่งไว้พอเห็นที่คุณครูเก็บเตรียมมานี่สวยมากเลยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะไม่งั้นก็จะมีฝุ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะนะคะตอนนี้ต้องตัดทีละใบถึงจะสวยค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าชำนาญแล้วเลือกคัดใบให้ดีก็ตัดทีละหลายๆใบก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะตัดด้านข้างสองข้างเราใช้คัตเตอร์กรีดแทนได้ไหมคะคัตเตอร์เหรอคะก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าครูคิดว่ามันคงจะลำบากนิดนึงค่ะใช้กรรไกรสะดวกกว่านะคะค่ะก็ตัดลักษณะเดียวกันกับใบหมากผู้อะค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะมีด้านเข้มกับด้านอ่อนนะคะเราก็ใช้ตัดไว้เยอะๆอย่างนี้นะคะให้แกนใบอยู่ตรงกลางนะคะเวลาพับจะได้พับง่ายเพราะเขามีแกนอยู่หนึ่งเส้นนะคะตัวอื่นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคุณครูเริ่มการสาธิตให้ดูเลยดีกว่านะคะเริ่มค่ะตรวจเช็คเข็มนะคะว่าเป็นสนิมหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำความสะอาดไว้แล้วก็ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะใส่แป้นใบตองค่ะเราจะขึ้นลายด้วย8กลีบนะคะค่ะก็ขึ้นต้นเหมือนกับการร้อยมาลัยกลมกลีบกุหลาบนะคะวงก็จะมีทั้งหมด8กลีบนะคะหรือ8หลักนะคะขึ้นเหมือนกลมธรรมดาค่ะวิธีการพับก็เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะส่งยาวพอประมาณนะคะแล้วก็ร้อยมาลัยกลมไม่สวยจะต้องส่งยังไงคะน้องมุกจำได้ไม่เอ่ยนะคะก็คือส่งให้ยาวเท่าๆกันนะคะส่วนที่เกินก็ตัดทิ้งค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้8หลักนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนะคะน้องมุกค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องร้อยไปทั้งหมดกี่ชั้นนะคะเราถึงจะสามารถยกดอกได้ที่คุณครูกะไว้ลายนี้นะคะก็ประมาณ3ชั้นนะคะก็คือเดี๋ยวจะขึ้นดอกเลยเพราะดอกเขาค่อนข้างใหญ่นะคะตาที่จะทำวันนี้ก็คือตาประชุมนะคะก็จะมีประชุมเล็กประชุมใหญ่นะตาประชุมคืออะไรคะก็คือลักษณะเอาหลายๆกลีบมารวมกันเขาเรียกว่าตาประชุมใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวเป็นชั้นที่2ชั้นที่3นะคะแล้วอย่างนี้ยังมีชื่อลายอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีตาประชุมเล็กนะคะประชุมใหญ่ตาข้าวหลามตัดนะคะแต่ลายที่คุณครูขึ้นวันนี้ถ้าเป็นตลาดเขาจะเรียกว่าตาคุณหญิงนะคะนี่ก็ครบ3ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นลายให้นะคะลักษณะลายเดี๋ยวขึ้นด้วยสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวก็จะพับปกตินะคะใส่ลงไป1กลีบนะคะลายนี้มียกได้แบบสับนะคะสลับ2ด้านด้านเดียวเดี๋ยวนี้คุณครูจะยกแบบด้านเดียวให้ดูก่อนนะคะคือเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะถ้า2ด้านเดี๋ยวจะงงถ้าสลับตาขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะงงขึ้นไปอีกนะคะใส่เป็น1สีเขียวแค่กลีบเดียวค่ะแล้วก็ที่เหลือใส่ไปอีก7กลีบนะคะเหมือนเดิมเขาก็จะเป็นลายห่างๆกันใช่มั้ยคะค่ะก็คือขึ้นลักษณะจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือด้านล่างเป็นมุมแหลมเหมือนสามเหลี่ยมมาประกบกัน2อันค่ะด้านล่างเป็นมุมแหลมเนี่ยก็จะมีได้กลีบเดียวเดี๋ยวก็จะใหญ่ขึ้นนะคะขอสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมเราจะร้อยดอกกุหลาบไปทั้งหมด3ชั้นนะคะ3ชั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยดอกกุหลาบทั้งหมด8กลีบค่ะชั้นละ8กลีบนะคะขึ้นมาจำนวน3ชั้นนะคะพอครบแล้วก็เริ่มด้วยสีเขียวนะคะ1กลีบแล้วก็ร้อยต่อมาอีกประมาณ6กลีบนะคะ6กลีบตัวนี้สับหว่างชั้นต่อไปจะอยู่ใกล้สีเขียวแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่สีเขียวอันนี้เราจะต้องพลิกกลีบนะคะเพราะเราจะโชว์ดอกนะคะลายที่หันจะหันเข้าตรงกลางหมดนะคะลายที่หันจะหันเข้าตรงกลางหมดถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามซีกยกดอกที่เราเรียนไปแล้วก็จะหันเข้าเหมือนกันค่ะนะคะก็ใส่สีเขียวค่ะคราวนี้ก็จะใส่สีเขียว2กลีบนะคะจากปกติเราหันเข้าอย่างนี้นะคะต่อไปเราต้องหันออกคือหันมาอยู่ตรงกลางค่ะตรงข้ามกับกลีบสีเขียวกลีบแรกนะคะ
ันออกคือไม่เหมือนกลีบอื่นแล้วนะคะหันมาใส่นี้ค่ะนะคะเขาจะหันหน้าหากันแต่อยู่ไม่ตรงกันนะคะแล้วใส่อีกกลีบนึงค่ะความยาวส่งเท่ากันแต่อันนี้หันเข้านะพับแล้วก็หันเหมือนกับกลีบปกติเขาจะมาหันหน้าก็หากันอย่างนี้เห็นไหมคะนะหันเข้าหาตรงกลางเพราะจะโชว์ดอกที่อยู่ตรงกลางนะคะแต่ถ้าเป็นการร้อยแบบมีรอบด้านโชว์ดอกทั้งสองด้านเราก็จะร้อยวนไปปกตินี่คือเทคนิคที่ลืมไม่ได้นะคะว่าเราจะโชว์ตรงนี้เราก็ต้องหันเข้านะคะต่อไปก็เติมกุหลาบค่ะในช่องที่เหลือด้านหลังร้อยส่งเท่าๆกันไปเรื่อยๆนะคะสับหว่างช่องที่ว่างค่ะชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เริ่มมองเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วใช่ไหมคะชั้นต่อไปเราก็จะใส่สีเขียวค่ะสามเหลี่ยมก็จะกว้างออกอีกนะคะเป็นเหมือนรูปตัว V นะคะเปิดออกเราจะใส่กี่สีกี่ชั้นก็แล้วแต่เราตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะวางเป็นรูปตัว V นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแทรกสีแดงเข้มนะคะจะได้บอกเทคนิคในการพับกุหลาบอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการสีแดงเข้มอันนี้ได้ปลายสีขาวใช่ไหมคะถ้าเราต้องการสีแดงเข้มนะคะกุหลาบเนี่ยด้านปลายกลีบเขาจะเป็นสีแดงนะคะโคนกลีบเขาจะเป็นสีขาวปกติเนี่ยเราก็จะใช้แต่ด้านสีขาวใช่ไหมคะคราวนี้เราจะใช้สีเข้มบ้างละค่ะสลับแต่เราไม่ได้ใช้ด้านนี้นะคะไม่ได้ใช้ด้านปลายที่โชว์ด้านบนเลยเพราะว่าทำไมคะน้องมุกดูเขาจะมีรอยนะเป็นหยักๆเป็นพิ้วเราจะใช้ด้านข้างค่ะใช้ด้านข้างนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ต้องเลือกกลีบใหญ่ๆนิดนึงนะคะใช้ด้านข้างนะคะเขาก็จะค่อนข้างเรียบกว่าด้านปลายด้านปลายเขาก็อาจจะฉีกบ้างอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเราใช้ด้านข้างก็พับก็เป็นแบบนี้ค่ะวิธีการพับก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่พับด้านข้างก็จะได้ปลายเป็นสีแดงนะคะกลีบแรกก็ใส่ลงไปนะคะส่งยาวเท่ากันค่ะนะคะแล้วก็ปิดด้วยสีเขียวต้องติดตามกันละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นตาประชุมเล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปิดด้วยสีเขียว2แล้วก็ใส่ข้างล่างเหมือนสลับกันขึ้นมาก็จะปิดลายแล้วแต่อันนี้เราจะทำเป็นตาประชุมใหญ่นะคะก็จะมีขนาดดอกใหญ่ขึ้นหลายชั้นขึ้นนะคะให้เห็นดอกที่เหลือก็ใส่กลีบสีแดงปกติไปก่อนค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่กลีบสีเขียวนะคะเพื่อตัวสามเหลี่ยมตัวเนี้ยจะได้ชัดเจนแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอย่าลืมหันเข้าหาตรงกลางค่ะเหมือนเดิมคราวนี้ครูก็จะใส่สีแดงเพิ่มไปเป็น2กลีบนะคะจะคล้ายๆกับข้างล่างค่ะคือเป็นเหมือนซ้อนกัน2สีนะคะก็เหมือนกับกลีบใบไม้อีกเช่นเดียวกันค่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันนึงก็หันเข้าหาตรงกลางค่ะกลีบใหญ่ๆนะคะก็จะเหมือนมีสีเขียวกับสีแดงซ้อนกันเป็น2ตัวนะคะแล้วก็ปิดด้วยสีเขียวถ้าเราทำลายอย่างนี้ได้นะคะ
เราก็สามารถทำเป็นลายคดสะกิดขวางก็ได้นะคะก็คือคดสะกิดจะซิกแซกขึ้นข้างบนใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเป็นคดสะกิดขวางก็จะซิกแซกเป็นลายขวางก็ขึ้นอย่างนี้แหละค่ะนะคะแล้วนะคะก็จะเริ่มใส่ดอกพุธนะคะใส่ดอกแรกเทคนิคการใส่ดอกพุธนะคะก็คือคว่ำดอกลงเหมือนเดิมนะคะคว่ำดอกลงส่งให้ยาวออกมาไม่ต้องเท่ากับกลีบของกุหลาบก็ได้เข้ามานิดนึงนะคะพอยื่นออกไปเพราะว่าถ้าออกไปเยอะเนี่ยลายเขาจะไม่แน่นนะคะด้วยดอกเขาเล็กนะคะลายเขาจะไม่แน่นเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราควรที่จะใส่ดอกพุธตอนไหนให้เราสังเกตที่อะไรอะคะก็คือเริ่มเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะพอตรงกลางนี่มีสามกลีบปุ๊บจากสองเป็นสามตรงกลางนี่จะต้องเปลี่ยนดอกเหมือนกับด้านล่างใช่ไหมคะสีเขียวสองพอตรงกลางกลายเป็นสีแดงละจากเป็นสามกลีบก็จะกลายเป็นสีแดงตรงนี้สีแดงจากหนึ่งสองตรงกลางกลายเป็นสีขาวนะคะพอเริ่มสามตรงกลางจะกลายเป็นสีขาวสังเกตง่ายๆนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้นี่เราจะเริ่มเห็นเป็นลายชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่แล้วค่ะลักษณะจะเป็นลายสามเหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะคะก็นี่สามเหลี่ยมหัวกลับนะคะเดี๋ยวอีกด้านนึงก็เวลาเก็บลายก็จะเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นอีกเหมือนกันนะคะตอนนี้ใกล้ตรงกลางแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็จะใส่พุทธไป2นะคะนะคะก็จะเริ่มออกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดด้วยสีแดงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอย่างที่ครูเกดได้บอกไปนะคะว่าลายตรงกลางที่เป็นสีแดงเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างของดอกกุหลาบตอนนี้ก็ใกล้จะตรงกลางแล้วนะคะเดี๋ยวใส่อีกชั้นนึงก็จะเป็นชั้นตรงกลางนะคะเทคนิคการใส่เนี่ยก็คือพอใส่ด้านหลังเนี่ยมันจะหนานะคะคุณครูจะให้ใส่ลายปกติเราจะเรียงกันไปใช่ไหมคะค่ะเรียงตามปกติก็ได้แต่ว่าดอกเขาจะไม่แน่นนะคะจะให้ดอกแน่นใส่ลายให้เสร็จก่อนนะคะใส่ลายให้เสร็จก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาใส่ด้านข้างเพราะกลีบเขามีความฟูหนาเห็นไหมคะค่ะเขาจะไม่เหมือนกลีบตรงกลางเพราะนั้นเดี๋ยวเขาจะปิดตัวเขาเองนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ไปตามรอยมนเหมือนเดิมเนี่ยจะทำให้ความหนาของแกนตรงกลางเนี่ยมันดีดดอกขึ้นนะคะนี่คือเทคนิคในการใส่นะคะครูจะใส่ดอกเบญจมาศน้ำก่อนเลยนะคะเลือกดอกที่ขนาดไม่ใหญ่กว่าดอกพุทธมากนักนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเรียงดอกกันถ้าเขาใหญ่กว่ามากเนี่ยเดี๋ยวมันจะโตเกินไปแล้วดอกอื่นเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะมันดีดขึ้นมานะคะก็เลือกดอกย่อมหน่อยนะคะใส่ลงไปให้สั้นกว่าดอกพุธนะคะสั้นกว่าดอกพุธนิดนึงเพราะว่าหน้าดอกเขาจะได้มีที่อยู่นะคะถ้าใส่เลยออกมาเนี่ยเขาจะไปเบียดกับดอกพุธทำให้ดอกพุธไม่เด่นนะคะเป็นเบญจมาศน้ำเนี่ยจะไม่ส่งยาวนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปตรงกลางนะคะเสร็จแล้วใส่พุธค่ะยาวกว่าดอกพุธ3ดอกแรกเพราะว่าเขาอยู่ด้านข้างรัศมีที่เขาจะโผล่ออกมาข้างหน้าเนี่ยถ้าส่งสั้นเท่ากันเนี่ยเขาจะกลายไปอยู่ข้างๆแล้วอยู่ด้านหลังเขาก็ต้องยื่นก้านออกมาให้ยาวขึ้นนะคะก็จะส่งยาวกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยหน้าดอกเขาออกมาโชว์ข้างหน้านะคะถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนๆแต่เขาต้องยื่นฐานเขาจะไกลกว่าเพราะเขาออกข้างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลับมาใส่ดอกและใบที่หลังกลีบสีแดงและสีเขียวที่หลังนะคะคุณครูจะใส่สีแดงก่อนนะคะเทคนิคอย่างที่เคยบอกไว้คราวที่แล้วค่ะก็คือกุหลาบเนี่ยเขาจะนิ่มกว่าใบเขาจะมีความแข็งเพราะฉะนั้นคุณครูจะใส่กุหลาบก่อนเพื่อให้เขาอยู่ด้านล่างแล้วให้ใบกดด้านบนลายเขาจะได้อยู่นิ่งค่ะนะคะใบสีเขียวนี่คือจะทำหน้าที่ล็อกดอกไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าความฝืดของเขานะคะจะทำหน้าที่ล็อกดอกค่ะส่วนที่กว้างที่สุดก็จะมีเท่านี้นะคะคืออยู่ตรงกลางแหละต่อไปนะคะกุหลาบกลีบกุหลาบก็จะใส่2กลีบแล้วค่ะจากที่ด้านหลังมี1กลีบนะคะนี่ก้านที่เหลือออกมาเราก็ตัดนะคะตัดเขาออกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่กลีบกุหลาบ2กลีบตอนนี้จะเริ่มเหมือนกับย้อนกลับลงข้างล่างแต่ลอยขึ้นข้างบนลายก็จะย้อนกลับนะคะThank you.
ายขึ้นมา1ดอกแล้วใช่ไหมคะค่ะใกล้จะปิดลายแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ขึ้นใบเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอีกประมาณ2ชั้นนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะควรจะขึ้นลายตอนไหนเราจะต่อลายเลยก็ได้นะคะคือต่อเนื่องขึ้นไปนะคะเหมือนกับตอนขึ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าต่อลายเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการต่อคือใส่กลีบกันไม่ครบนะคะคำว่าต่อลายของคุณครูนี่หมายความว่ามันจะมีลักษณะเป็นข้าวหลามตัดก็คือเป็นสามเหลี่ยมนำมาต่อกันใช่ค่ะก็มีอีกดอกหนึ่งต่อกันนะคะแล้วก็ดอกลายเนี่ยติดกันมองแล้วต่อเนื่องนะคะวิธีการร้อยก็เหมือนเดิมนะคะวนขึ้นไปเหมือนเดิมจะยกกี่ดอกก็ได้นะคะเข็มหนึ่งก็ประมาณ2ดอกนะคะพอแล้วไม่ต้องร้อยยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลูดมาใช้เนี่ยเขามีลายเนี่ยมันจะรวนถ้ายิ่งยาวๆมากๆนะคะลายเขาจะรวนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่คุณครูนะคะด้านนี้นะคะจากที่ร้อย2ดอกต่อเนื่องนะคะก็อย่าลืมปิดด้านบนให้เหมือนกับด้านล่างด้วยก็คือร้อยกลมกุหลาบนะคะปิดขึ้นมาอีก3ชั้นเหมือนกันค่ะดูนะคะนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นมาลัยกลมยกดอกได้มา1เข็มแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปอ่ะเราจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้ออกมาเป็นโค้งอย่างสวยงามอ๋อเดี๋ยวคุณครูจะลองประกอบพวงให้ดูนะคะเนื่องจากตาของเราเนี่ยเป็นตาที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำดอกเดียวนะคะก็จะยังไม่สวยก็เลยทำสองดอกพอทำสองดอกแล้วไหมคะยาวขึ้นไปนะคะด้านบนมีอีกนะคะเวลาประกอบอย่างที่คุณครูบอกก็คือมีกลมกลีบกุหลาบธรรมดานะคะคุณครูก็เตรียมมานะคะเพื่อการประกอบให้ดูอันนี้จะค่อนข้างสั้นนะคะคุณครูก็ร้อยมาเป็นท่อนให้ดูอันนี้ก็เป็นมาลัยกลมกลีบกุหลาบนะคะอย่างที่คุณครูเคยสอนไปแต่ว่าร้อยเป็นท่อนสั้นๆเพราะว่าลายที่เรามีเนี่ยค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะคะก็จะใช้เป็น4ท่อนเหมือนที่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาร้อยกันเลยดีกว่านะคะประกอบกันเลยเวลาเรานำมาเข้าพวงนี่มาลัยกลมกลีบกุหลาบนี่จะอยู่ส่วนบนใช่ไหมคะค่ะส่วนบนกับส่วนล่างนะคะแล้วก็ด้านนี้อยู่ด้านข้างค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยแล้วกันนะคะมันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ดูง่ายๆหน่อยมุกทำหน้าที่ค่ะจับดีๆนะคะ1 2 3ครับนี้รุ่นง่ายเพราะว่าท่อนมันสั้นไงคะแล้วก็เป็นกลีบกุหลาบล้วนนะคะแล้วก็เอาออกไปก่อนนะคะต่อไปก็ใส่ลายค่ะก่อนใส่นี่เดี๋ยวเราเอาคั่วกุหลาบออกหน่อยก็แบนออกค่ะดึงนะคะยากหน่อยนะ1 2 3โอเคเดี๋ยววางก่อนอันนี้ก็เป็นท่อนใส่ไม่มีลายนะคะดูออกมาสลับกันนะคะใส่มีลายไม่มีลายสลับกันไปปึ๊บนะคะเดี๋ยวอีกท่อนหนึ่งสุดท้ายนะคะเอามาเก็บเข็มไปก่อนค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าเราจะใส่มาลัยกลมธรรมดาแล้วก็จะสลับกันลายแล้วก็กลมนะคะสลับกันไปค่ะมัดแล้วมันก็จะแน่นเข้าไปอีกค่ะเสร็จ
แล้วเนี่ยรอยต่อเขาจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามัดเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่าไม่หลุดแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะรอยต่อเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือเขาเป็น4ท่อนนะคะรอยต่อจะไม่อยู่ตรงกลางอย่างที่เราต้องตั้งใจไว้นะคะพอเราวางเนี่ยก็หันหน้าดอกจับเขาให้ดีนะคะแล้วก็พอได้ที่แล้วนะคะเราก็มัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีได้ต่อแต่เราสามารถผูกได้นะคะผูกให้เขามีได้โผล่มาสำหรับผูกอุบะนะคะกันเข้าตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วก็แหวกหน่อยสลับขึ้นไปนะคะให้เขาอยู่ตรงกลางได้เขาก็จะซ่อนเข้าไปในกลีบกุหลาบนี่แหละค่ะแล้วเราก็มัดเนี่ยก็จะได้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีซีกนะคะเหมือนเดิมค่ะอันเล็กๆ2-1นะคะรอยไว้แล้วก็อุบะนะคะที่เราเตรียมไปแล้วเหมือนเดิมนะคะนำมาผูกก็ผูกสลับไปมานะคะป้องกันการผิดพลาดนะคะดูแล้วไม่หลุดแน่นอนตัดอันนี้ก็จะเป็นพวงใหญ่หน่อยนะคะเนื่องจากเราร้อยกุหลาบเยอะนะคะข้างเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาลัยมาลัยกลมแบบมีลายหรือว่ามาลัยกลมยกดอกนะคะซึ่งลายนี้ก็มีชื่อว่าตาประชุมนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเรียกว่าลายคุณหญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูสวรักษ์ภูลมีจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ